คุณพุทธพุทธอภิวันกับขุมทรัพย์สุดอภิมหึมานะฮะเห็นแล้วต้องร้องว่าโอ้ my god มารู้จักกับธุรกิจของคุณพุทธนะฮะพุทธอภิวันองค์พระบารมีผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะครับที่มีลีลาการนำเสนอข่าวเขย่าโลกที่กวาดรายได้กำไรรัวๆมาหลายปีซ้อนนะครับคุณพุทธพุทธอภิวันองค์พระบารมีนะครับผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่เป็นเสมือนโลโก้ของช่องอมรินทร์ทีวีด้วยลีลาการนำเสนอข่าวที่เร้าใจไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนทำให้ฐานคนดูและเหล่าแฟนคลับติดตามกันอย่างเหนียวแน่นนะฮะและด้วยความที่คุณพุทธนะครับเคยเป็นนักโต้วาทีในสมัยเรียนอยู่ในมหาลัยทำให้คุณพุทธนะฮะได้ฉายแววการเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วได้เริ่มงานในวงการสื่อสารมวลชนด้วยการเป็นผู้ประกาศข่าวเฉพาะกิจนะครับก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งบรรณาธิการและจัดรายการทางช่อง INN News ต่อมาคุณพุทธพุทธอภิวันนะครับก็เริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นผู้ประกาศข่าวทางช่อง T News นะครับโดยประกบคู่รายการข่าวกับคุณจิตดีสีดีนะครับจากนั้นก็ได้มาจัดรายการร่วมกันทางช่องอมรินทร์ทีวีในรายการทุบโต๊ะข่าวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับและหลังจากนั้นนะฮะก็ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวด้วยผลงานที่โดดเด่นทั้งการวิเคราะห์ข่าวอย่างตรงไปตรงมานะครับพูดจาฉะฉานเข้าถึงอารมณ์ทำให้คุณพุทธนะฮะคว้ารางวัลสาขาผู้ดำเนินรายการข่าวรางวัลผู้วิเคราะห์ข่าวดีเด่นนะครับรวมถึงรางวัลผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกรรายการข่าวชายที่สุดแห่งปีและรางวัลผู้ประกาศข่าวชายฟีเวอร์นะครับจากหลากหลายเวทีมาครองได้สำเร็จนะครับแม้ว่าในเบื้องหน้านะครับคุณพุทธอภิวันจะทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวได้อย่างสุดความสามารถแล้วนะครับในอีกมุมหนึ่งของคุณพุทธนะฮะก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจอีกด้วยซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับพบว่ามีรายชื่อของคุณพุทธอภิวันองค์พระบารมีปรากฏเป็นกรรมการบริหาร1แห่งนะครับนั่นก็คือบริษัท VNews Media จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่3ตุลาคม2560โดยมีรายชื่อนายพุทธอภิวันองค์พระบารมีเป็นกรรมการบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์ภาพยนตร์วีดิทัศน์ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้นะครับโดยในปี2560นะครับรายได้ 9,2795 บาท8สตางค์นะครับกำไร 5,301,870 บาท15สตางค์นะครับในปี2561นะฮะรายได้ 74,53,106 บาท15สตางค์นะครับกำไร 16,825,422 บาท42สตางค์นะครับต่อมานะฮะในปี2562นะครับรายได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็น 78,867,747 บาท92สตางค์กำไรนะครับ 16,186,010 บาท44สตางค์นะฮะมาดูในปี2563นะครับรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็น 85,272,525 บาท29สตางค์นะครับกำไรก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 21,315,517 บาท29สตางค์นะครับและในปีต่อมานะครับเป็นรายได้ปีล่าสุดนะครับ 2,564 รายได้ก็เพิ่มขึ้นนะครับเกือบ100ล้านนะครับ 97,635,566 บาท90สตางค์นะครับกำไรเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปีที่แล้วนะครับ 47,178,301 บาท95สตางค์นะครับโหรายได้มหาศาลแบบนี้นะครับเห็นตัวแรกแล้วโอ้โหแอบรู้สึกทึ่งจริงๆนะครับกับผู้ชายคนนี้คนอะไรก็ไม่รู้นะครับเก่งไปซะทุกด้านจริงๆนะครับทางนี้กับวีนิวนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณพุทธแล้วก็บริษัทของคุณพุทธด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก asmu.com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ